ของนายอ่ะเป็นคนทำลายฉันทำลายครอบครัวของฉันแต่นายคงไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกเพราะนายไม่ได้ถูกสังคมลงโทษแบบครอบครัวของฉันนี่นายมาทำอะไรที่นี่อ่ะฉันมาหาเพื่อนฉันน่ะบังเอิญขับรถผ่านมาแถวนี้พอดีแล้วเห็นว่ามันร่มรื่นดีฉันก็เลยเลี้ยวรถมาจอดดูแล้วเธออยู่แถวนี้เหรอใช่ถ้าไม่ได้ไปโรงเรียนตอนเช้าฉันก็มาเก็บผักไปขายตอนเย็นน่ะเห็นเพื่อนฉันบอกเหมือนกันว่าเห็นเธอมาเก็บผักที่นี่ประจำงั้นฉันขอตัวนะคะเดี๋ยวก่อนคือนี่นายมีอะไรก็พูดมาเถอะฉันไม่ได้มีเวลาว่างมาคุยเล่นกับนายนะฉันต้องทำมาหากินพรุ่งนี้ฉันจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเราคงไม่ได้เจอกันอีกนานเลยนะก็ดีแล้วนี่บ้านนายก็มีเงินน่ะแม่นายก็เป็นนักข่าวชื่อดังแม่นายคงไม่อยากให้นายอยู่ต่างจังหวัดไปตลอดชีวิตหรอกเดินทางปลอดภัยนะเดี๋ยวก่อนชมพูก่อนไปฉันอยากให้เธอรู้ไว้ว่าฉันไม่เคยเห็นด้วยกับสิ่งที่แม่ฉันทำวันที่ฉันเห็นเธอกับน่านฟ้าออกข่าวฉันเองก็ตกใจเหมือนกันแต่ครอบครัวฉันก็เสียหายไปแล้วคนทั้งประเทศประณามว่าแม่ฉันมีชู้พ่อเป็นฆาตกรแม่ของนายอ่ะเป็นคนทำลายฉันทำลายครอบครัวของฉันแล้วนายรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้พ่อฉันโดนฟ้องไปแล้วจะต้องติดคุกอีกนานแค่ไหนฉันก็ยังไม่รู้เลยอ่ะแต่นายคงไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกเพราะนายไม่ได้ถูกสังคมลงโทษแบบครอบครัวของฉันนี่ฉันเสียใจชมพูบักลั่นมึงเฮ็ดอย่าน้องสาวกูฉันไม่ได้ทำนายอย่ามาหาเรื่องฉันเลยดีกว่ากูบ่เชื่อมึงก็คือแม่มึงนั่นแหละเห็นแก่ตัวอยากได้แต่ข้าวแล้วก็บ่สนใจดอกบักคนอื่นมึงสิเสียหายซำใดมึงสิไปใส่มึงก็ไปเลยแล้วยังไม่ยุ่งกับครอบครัวของกูอีกฉันขอโทษแทนแม่ฉันด้วยนะน้องลาวันไหนเห็นแดงน้องลาบ่บอจ้ะไอเขาแค่มาบอกว่าเขาสิไปเลี้ยนต่ออยู่เมืองนอกคงไม่ได้พอกันอีกไหลโลดเด้อน้ำตาลั่งออกมาอย่าลืมสมน้ำหน้าคนบ่ฮู้เมืองจะไปฮักเขาขอหัวใจแข็งแกร่งฟ้าเป็นใจได้ถึงเส้นชัยสมบูรณ์มายากเย็นสิขอเจ้าสู่มือโบเรนให้ความลำเค็ญแค่ความฮัก